ข่าวเศร้าและสุดช็อกของใครหลายๆคนสำหรับการจากไปของอาจารย์ยอดหรือปรีชาเรืองเดชนักเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย77ปีท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมกันแสดงความอาลัยกันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นคือนักแสดงนักร้องพิธีกรชื่อดังตั๊กสิริพรที่ได้ออกมาโพสแสดงความอาลัยต่ออาจารย์ยอดโดยตั๊กได้โพสภาพอาจารย์ยอดลงใน Instagram พร้อมกับระบุข้อความว่าเพิ่งกลับจากทำงานถึงบ้านก็ได้รับข่าวร้ายเลยอาจารย์ยอดที่พี่ตั๊กรักและเคารพเสมือนพ่อท่านได้จากเราไปแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยต้องนั่งตั้งสติตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ไปหาท่านแต่ก่อนจะไปเยี่ยมท่านที่ระยองบ่อยมากท่านพาไปไหว้พระพาไปทานของอร่อยแม้จะไม่ได้เจอกันแต่ท่านก็คอยตามดูรายการของพี่ตลอดพี่ชอบคุยกับท่านเพราะท่านจะคอยสอนเรื่องกฎแห่งกรรมบาปบุญคุณโทษให้พี่ฟังอยู่เสมอท่านรักพี่ตั๊กและพี่นุ้ยมากและท่านทำบุญกับกองทุนปันน้ำใจบ่อยมากๆค่ะบอกเลยว่าตอนนี้พี่เสียใจมากทำใจไม่ได้เลยไม่รู้จะพิมพ์อะไรต่อแล้วมันยังเบลอยังงงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ยอดมาณที่นี้ด้วยนะคะหนูเองก็เสียใจมากๆเสียใจที่สุดขอให้พ่อไปสู่บนสวงสวรรค์ขอให้พ่อได้ไปสวดมนต์กับพระอาจารย์พระเกจิพระอริยสงฆ์หลายๆรูปในชั้นฟ้านะพ่อนะหนูจะยังฟังพ่อเล่ากฎแห่งกรรมและจะทำตามคำสอนของพ่อตลอดไปค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียว